ู้มาตลอดแล้วอ่ะเรายังต้องสู้กันอีกเราคือตอนนี้เราเหนื่อยมากเลยเราไม่อยากแม้กระทั่งจะแบบมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ซ้ำแล้วเราต้องสู้กับอะไรถ้ามันจะต้องเป็นหนูที่โดนด่าหนูโอเคคือด้วยส่วนตัวฟีดแบ็กที่กลับมาถึงหนูอ่ะส่วนใหญ่จะดีหมดเพราะว่าจะเป็นแบบคนรอบตัวที่เขามีเพื่อนเคยเป็นมีแบบแฟนเป็นหรือตัวเองเป็นกลับมามันดีหมดเราก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อมันมีฟีดแบ็กฝั่งแย่ด้วยเราก็เลยแบบไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้อ่านเพราะว่าเพิ่งรับรู้เมื่อกี้ว่าอ๋อมันมีฟีดแบ็กฝั่งแย่ด้วยเราก็ยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์เข้าไปอ่านแต่ใจจริงสิ่งที่เราสื่อออกมามันคือจากสิ่งที่เราสัมผัสใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าแบบไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการห้ามพูดคำว่าสู้ๆเลยนะคือโอเคถ้าเกิดสมมติเป็นเพื่อนสนิทพูดได้หรือว่าคนอื่นก็พูดได้ในแบบภาวะปกติสภาพจิตใจเราปกติพูดได้หมดเลยอย่างเล่นเกมเมื่อกี้บอกว่าสู้ๆ เราโอเคแต่ที่ห้ามคำว่าสู้ๆคือเฉพาะเวลาที่เราสภาพจิตใจเปราะบางเราดาวและคนที่พูดอ่ะก็คือเพื่อนสนิทเราต้องไม่พูดคำนั้นซึ่งเราจะบอกคอนดิชันนี้ไว้อยู่แล้วเพื่อนสนิทเราทุกคนจะรู้ว่าเราไม่ชอบคำนี้เฉพาะตอนดาวนะคะทุกคนตอนที่เราดาวอ่ะเรารู้สึกว่าพอได้ยินคำว่าสู้ๆเรารู้สึกว่าเราแบบเราไม่มีแรงสู้เราสู้มาตลอดแล้วอ่ะเรายังต้องสู้กันอีกเราคือตอนนี้เราเหนื่อยมากเลยเราไม่อยากแม้กระทั่งจะแบบมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ซ้ำแล้วเราต้องสู้กับอะไรในเวลาตอนที่เราดาวใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยชอบคำว่าสู้ๆตอนที่เราดาวและต้องเป็นเพื่อนที่อยู่ในเซฟโซนเราด้วยนะที่มาพูดกับเราซึ่งเพื่อนทุกคนจะรู้แต่เพื่อนยังไม่พูดกันเลยจะไม่พูดคำนี้เวลาที่เราเจออะไรเวลาที่เราดาวเพื่อนจะพูดเพื่อนจะไม่พูดว่าสู้ๆเพื่อนพูดว่าสู้สิวะอีหญิงหนูก็ตอนนี้ยังสู้ไม่ไหวแต่เดี๋ยวขอนอนก่อนเดี๋ยวตื่นมาจะดีขึ้นแล้วตื่นมาแล้วก็สู้สิวะอีหญิงอะไรแบบนี้เราก็ทำอยู่เราก็ใช่มันแค่เป็นจ้องเป็นจังหวะที่แบบดาวมากจริงๆถึงขั้นแบบคลิปสั้นเลยแต่ส่วนตัวเราก็ไม่ได้อะไรกับคำนี้เลยส่วนตัวเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นทุกคนแบบทุกคนต้องใจเย็นทุกคนแบบใจเย็นก่อนเราไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งที่เธอเจอแบบเธอรู้สึกอะไรแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้นะแค่อยากเราแค่อยากรับรู้ว่ามีคนอยู่ข้างเราใช่แค่นั้นนี่คือคำแนะนำจากแบบที่อยากจะบอกทุกคนว่าก็ไม่กล้าใช้คำว่าคำแนะนำอีกแล้วมันก็ตีกลับมาอีกเอาเป็นว่าเป็นคำที่แพรวาชอบฟังดีกว่าแค่เดินมากอดสักนิดนึงก็จะใช่ใช่แต่เรื่องเอาจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่บุคคลแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันใช่แพรคิดว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างเซนซิทีฟตอนที่แพรไปถ่ายรายการแพรรู้สึกว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีฟีดแบ็กแบบแย่ถึงขั้นเราต้องมาสับไมค์รูอะไรเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยถ้าเราไปพูดเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้แชร์แบบแชร์ประโยชน์จากสิ่งที่เราเคยผ่านพบเจอหรือว่าสิ่งที่เราแบบเคยผ่านกับเพื่อนว่าเอ้ยเราแบบบอกเพื่อนว่าเราไม่ชอบคำนี้นะเรามีคำนี้นะให้เพื่อนเลือกใช้เป็นช็อตคลิปใช่ไหมคะใช่หนูว่าดูช็อตคลิปแต่หนูแค่ไม่รู้ว่าช็อตคลิปนี้มันจะเป็นแบบปูขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนเข้าใจผิดแต่ว่าไม่เป็นไรอาจจะสื่อสารผิดก็ได้หนูขอโทษที่ทำให้ทุกคนแบบเข้าใจผิดในตัวหนูตรงนี้แต่ว่าก็หวังว่าสำหรับคนที่เข้าใจหนูขอบคุณมากแล้วหนูรู้ว่ามันอาจจะเป็นแบบหนูรู้ว่าทุกคนเป็นกำลังใจเล็กๆให้หนูขอบคุณจริงๆค่ะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหวังว่าหนูหวังแบบหวังสุดๆเลยว่าวันหนึ่งถ้าสมมติคุณได้มีประสบการณ์ร่วมคลิปนี้ทำให้คุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแพรวาเคยพูดอย่างนี้นะมันเหมือนกับที่ตอนที่เราเจอตอนนี้เลยไม่ว่าจะในอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าก็ได้แล้วแต่ถ้ามันจะต้องเป็นหนูที่โดนด่าหนูโอเคถ้าเรื่องเนี้ยถ้าเรื่องที่มันซึมเศร้านะถ้าเป็นหนูโอเคด่าเลยอย่าไปด่าคนที่อย่าไปด่าเหมารวมคนที่เป็นซึมเศร้าคนอื่นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ